เหตุการณ์เครื่องบินตกและสูญหายนั้นเป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์สุดแปลกที่เรามักจะได้พบเห็นเป็นข่าวบนหน้าจอโทรทัศน์เป็นทอกพักไม่ว่าจะอันเนื่องมาจากสาเหตุของการสื่อสารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับรันเวย์ที่ลงจอดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางประการหรือแม้กระทั่งเครื่องบินถูกจี้ก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายๆเคสที่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นชนวนให้เกิดความสงสัยว่าเครื่องบินทั้งลำมันหายไปได้อย่างไรวันนี้บันทึกเรื่องแปลกก็จะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรายงานการสูญหายไปของเครื่องบินอย่างลึกลับชนวนให้พิศวงมาให้ได้รับทราบกันพอหอมปากหอมคอก็ไปติดตามกันเลยครับผมเครื่องบิน MH370 มาเลเซียแอร์ไลน์เครื่องบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่8มีนาคมปีค.ศ.2015แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่พบความคืบหน้าใดๆไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการสูญหายหรือแม้กระทั่งเศษซากของเครื่องบินข้อสรุปเดียวที่ทุกคนทราบก็คือไม่สามารถหาสาเหตุของการสูญหายได้เหตุการณ์นี้ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับญาติของผู้สูญหายเป็นอันมากเครื่องบินส่วนตัวเกรนมิลเลอร์เป็นนักดนตรีแจ๊สชาวอเมริกันผู้นำวงแนวบิ๊กแบนด์ได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับเครื่องบินส่วนตัวของเขาในวันที่15ธันวาคมปีค.ศ.1944มีแต่การคาดการณ์ออกมาว่าเครื่องบินของเขาอาจเสียการทรงตัวเพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายเท่านั้นนอกจากนี้แล้วก็ไม่พบข่าวคราวใดๆของเขาอีกเลยเครื่องบินโบอิ้ง737เป็นเครื่องบินสัญชาติบราซิลทั้งลูกเรือและงานศิลปะราคาหลายล้านบาทบนเครื่องบินได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยในปีค.ศ.1979โดยไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าเครื่องบินลำนี้ตกหรือว่าหายสาบสูญไปได้อย่างไรเครื่องบิน DC-4ของสายการบินแคนาเดียนแปซิฟิกในวันที่21กรกฎาคมปีค.ศ.1951เครื่องบินของสายการบินแคนาเดียนแปซิฟิกที่กำลังมุ่งหน้าจากแวนคูเวอร์สู่โตเกียวได้ประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนเข้าและในภายหลังเครื่องบินลำนี้ก็ได้ขาดการติดต่อไปไม่มีใครได้ข่าวคราวของผู้โดยสาร31ชีวิตและลูกเรืออีก6คนเลยและก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องบินที่ดิ่งลงทะเลสาบมิชิแกนเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งบินดิ่งลงในทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบที่มีความยาวกว่า4กิโลเมตรในปีค.ศ.1950พร้อมกับผู้โดยสาร58รายทีมสำรวจได้เร่งออกค้นหาซากเครื่องบินลำนี้รวมถึงผู้โดยสารแต่จนถึงกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวหายไปไหน